เวลาที่เราเอาฟิล์มไปล้างที่ร้านนะคะตามร้านทั่วไปสิ่งที่เราจะได้อยู่2อย่างก็คือซีดีแล้วก็แผ่นฟิล์มสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีเพื่อนๆนะที่อยู่ทางเพจกล้องฟิล์มโบราณนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ในช่อง YouTube ด้วยนะคะวันนี้อยู่กับเราลุงอ้อย108นะคะวันนี้ก็อย่างหัวข้ออย่างตามที่หัวข้อพูดไว้เลยก็คือวิธีเอารูปจากฟิล์มหรือว่าเอารูปจากกล้องฟิล์มเนี่ยลงมือถือเป็นพาร์ทที่2นะคะหลังจากที่เมื่อช่วง3เดือนที่แล้วทำคลิปไปเกี่ยวกับเอารูปลงมือถือเนี่ยเอาลงยังไงนะคะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยเห็นภาพชัดวันนี้ก็เลยจะมาทำอีกคลิปนึงให้ดูทีนี้ก็เข้าเรื่องอย่างรวดเร็วเลยละกันคือฟิล์มเนี่ยต้องบอกว่าเวลาที่เราไปล้างที่ร้านนะสิ่งที่เราจะได้ก็คือ2อย่างก็คือซีดีแล้วก็แผ่นฟิล์มนะคะซีดีก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ในนี้ก็จะมีรูปอยู่แล้วก็ฟิล์มอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นฟิล์ม120นะคะฟิล์ม120ก็จะได้แผ่นฟิล์มแผ่นซีดีมาเหมือนกันนี่เวลาดูฟิล์มเนกาทีฟก็จะประมาณนี้มี12แผ่นก็คือ12รูปนั่นเองถ้าเกิดว่าเราเอามาเทียบกับ135นะคะหรือว่าฟิล์มทั่วไปที่เราใช้เนี่ยแผ่นฟิล์มมันจะขนาดต่างกันเอามาเทียบให้ดูเลยละกันทั้งหมดอันนี้มันจะได้36รูปหรือว่าอีกแบบนึงก็จะมีแบบ24รูปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเทียบกับตัวฟิล์ม120มันก็จะได้12รูปนะคะขนาดรูปมันก็จะต่างกันอันนี้เป็นขนาด 6x6 นะคะเทียบกันมันก็จะเห็นขนาดที่แตกต่างกันชัดเจนมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าเอารูปลงคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือว่าจะเอารูปลงมือถือเนี่ยทำยังไงจากซีดีแผ่นนี้เริ่มแรกเลยเรากดเข้าไปนะคะหลังจากที่ใส่ CD ไปแล้วแล้วก็เราจะเข้าไปที่รูปนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปจะเจอรูปเลยอันนี้เป็นรูปที่มากับแผ่น CD ทางร้านเนี่ยจะเป็นคนที่ล้างแล้วก็สแกนรูปของเราที่ถ่ายแล้วเนี่ยลงแผ่น CD นะแล้วเขาจะให้แผ่น CD เรามาพร้อมกับแผ่นฟิล์มเมื่อกี้แผ่นฟิล์มเมื่อกี้เนี่ยคือที่มี12รูปหรือว่า24รูปก็แล้วแต่อันนี้เราแต่เรานะคะถ้าเกิดเราต้องการให้รูปออกมาเป็นใบๆเนี่ยเราก็สั่งล้างอัดได้แต่ว่าในที่นี้เนี่ยพอเอารูปลงมือถือมันจะเป็นส่วนของการล้างสแกนก็คือเป็นแผ่น CD มานะคะถามว่าเอาแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดทำยังไงนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็อาจจะต้องดูว่าแถวที่เราอยู่นะคะมีร้านหรือเปล่าก็จะยังมีสามารถส่งล้างได้นะคะที่กรุงเทพหรือว่าร้านในอินเทอร์เน็ตก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ในส่วนของเรานะเราส่งล้างที่ร้าน A&B ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะถ้าเกิดว่าไม่รีบมาก็ส่งไปรษณีย์ก็ได้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนวิธีการที่จะเอาลงมือถือนะคะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือเอา CD ใส่เข้าไปในคอมนะคะถ้าเกิดว่าหลายคนเนี่ยอาจจะโพสต์ Facebook โพสต์ Instagram หรือว่าโพสต์ในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆที่เราต้องการได้เนี่ยบางคนโพสต์จากคอมพิวเตอร์อยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเกิดเราจะเอาลงมือถือนะคะเราก็แค่ลิงก์กับสาย USB ที่เสียบกับคอมพิวเตอร์ได้นะคะไปยังมือถือของเราได้เลยก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะคะก็จะได้รูปเข้าไปในมือถือของเราอย่างเรียบร้อยนั่นเองก็จะประมาณนี้ค่าล้างก็จะอยู่ที่ม้วนถ้าเกิดว่าเป็นฟิล์มสีทั่วไปนะคะจะอยู่ที่ม้วนละ100บาทอันนี้เป็นค่าล้างนะส่วนถ้าเกิดเป็นฟิล์ม120เนี่ยค่าล้างจะอยู่ที่ขาวดำจะอยู่ที่190ก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็จะต้องบวกค่าส่งไปอีก50บาทก็จะประมาณนี้นะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามแล้วก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะได้รับสาระดีๆจากคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมที่จะกด follow เพจนี้ไว้หรือว่าสำหรับเพื่อนๆที่เจอกันในช่อง YouTube ก็อย่าลืมที่จะกด subscribe นะคะแล้วก็มีปุ่มกระดิ่งเล็กๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปดีๆในวันต่อๆไปนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ติดตามนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ